ู้ชมคะคดี Forex 3D นะคะกลายเป็นคดีที่ถูกพูดถึงอีกครั้งแล้วค่ะหลังจากที่มีชื่อของนายเดรินยังนะคะว่าที่เจ้าบ่าวของดาราสาวนักแสดงชื่อดังอย่างคุณซาร่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ DSI มีการออกหมายเรียกรวมถึงหมายจับด้วยค่ะคุณผู้ชมโดยให้นายเดรินนะคะเข้าไปรายงานตัวในวันที่13มกราคม2566ที่ผ่านมานี้แต่ว่านายเดรินค่ะคุณผู้ชมไม่เข้าพบกับพนักงานสอบสวนค่ะจึงมีการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศเลยเพื่อที่จะจับกุมมาดำเนินคดีจนล่าสุดนะคะเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมานี้เองค่ะเจ้าหน้าที่ตม.ค่ะคุณผู้ชมได้รวบตัวนายเดรินนะคะที่บริเวณสนามบินนานาชาติภูเก็ตค่ะหลังจากที่นายเดรินนะคะเตรียมที่จะเดินทางออกไปประเทศสิงคโปร์ค่ะย้อนกลับไปที่คดี Forex นะคะคุณผู้ชมคดีนี้กลายเป็นมหากาพย์เรื่องยาวเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีดารานักแสดงนะคะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้หลายคนรวมถึงมีผู้เสียหายนะคะคุณผู้ชมจำนวนมากเลยค่ะมากถึง 8,000 นะคะ436คนมูลค่าความเสียหายรวมกันอยู่แล้วนะคะจำนวน 2,000 กว่าล้านบาทเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะคะโดนัทจะพาคุณผู้ชมนะคะมารู้จักที่มาที่ไปของ Forex 3D แล้วก็เหล่าดาราคนดังนะคะที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ค่ะโดย Forex นะคะคุณผู้ชมถ้าแปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือตลาดซื้อขายอัตราเงินค่ะแต่ว่า Forex เนี่ยยังไม่มีสถาบันการเงินในไทยที่รองรับการลงทุนรูปแบบนี้ค่ะเมื่อมีช่องว่างค่ะคุณผู้ชมนายอภิรักษ์แล้วก็กลุ่มเพื่อนค่ะได้ไปเปิดบริษัทและสร้างเว็บไซต์ชื่อ Forex 3D ขึ้นมาในเดือนมีนาคม2558ค่ะ Forex 3D นะคะคุณผู้ชมยังมีระบบดาวน์ไลน์ด้วยแต่จะเลี่ยงไปใช้คำว่า IB Partner แทนเพื่อดูเพิ่มความน่าเชื่อถือในช่วงแรกๆนะคะคุณผู้ชม Forex 3D เนี่ยมีการปันผลจริงค่ะแล้วก็มีการบอกกันปากต่อปากแล้วก็ส่งผลให้มีลูกค้านะคะรายใหม่เข้ามาสมัครเรื่อยๆเลยธุรกิจนี้ทำให้นายอภิรักษ์นะคะร่ำรวยเป็นอย่างมากและเดือนสิงหาคม2561ค่ะมีการเปิดตัวโชว์รูมรถหรูนะคะชื่อ RKK Auto Car และพบว่ามีความสนิทสนมกับดาราชื่อดังหลายคนค่ะนี่จึงทำให้นายอภิรักษ์นะคะมีความน่าเชื่อถือทางธุรกิจมากขึ้นแต่พอปลายปี2561นะคะสถานการณ์ Forex 3D เริ่มระส่ำค่ะเงินลงทุนไม่ได้ตามกำหนดจนลูกค้าทนไม่ไหวเริ่มมีการออกมาแฉและเปิดโปงความไม่ชอบมาพากลนี้ทางออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆค่ะจากนั้นในเดือนพฤศจิกายน2562ค่ะ DSI มีการนำคดี Forex 3D นะคะเข้าเป็นคดีพิเศษโดยมีเหยื่อนะคะทั้งสิ้น 9,824 คนเข้ามาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ค่ะคุณผู้ชมรวมจำนวนความเสียหายตรงเนี้ย 2,489 ล้านบาทเลยทีเดียวและเมื่อความแตกนะคะว่า Forex 3D เนี่ยเป็นรูปแบบของแชร์ลูกโซ่นายอภิรักษ์นะคะจึงหอบเงินหนีไปต่างประเทศค่ะคุณผู้ชมจากนั้นไม่นานทาง DSI ก็สั่งอายัดทรัพย์สินทั้งหมดโดยไม่มีใครพบเขามานานกว่า1ปีแล้วต่อมาในเดือนมกราคม2564ค่ะนายอภิรักษ์กลับมาไทยนะคะแล้วก็แอบซ่อนตัวอยู่ที่คอนโดมิเนียมย่านทองหล่อสุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่ DSI จับกุมตัวไว้ได้ค่ะจากนั้นนะคะในวันที่3มีนาคม2564ค่ะอัยการมีการสั่งฟ้อง19ผู้ต้องหาที่เข้าไปพัวพันกับขบวนการนี้หนึ่งในนั้นนะคะก็คือนายสรายุทธ์ชัยเดชพี่ชายของดาราสาวพิงกี้สาวิกาซึ่งเป็นนักแสดงชื่อดังที่หลายคนรู้จักกันดีเลยค่ะคุณผู้ชมที่เป็นหุ้นส่วนของบริษัทต้นเรื่องนะคะที่กำเนิด Forex 3D เช่นเดียวกับตัวแม่และตัวพิงกี้เองค่ะที่ DSI ก็มีการระบุนะคะคุณผู้ชมว่าอยู่ในขบวนการเช่นเดียวกันโดยพิงกี้นะคะจะใช้ความน่าเชื่อถือในฐานะนักแสดงทำให้ประชาชนหลงเชื่อค่ะผู้ชมคะทั้งคุณแม่และก็คุณพิงกี้ค่ะมีการออกมาปฏิเสธนะคะว่าตัวเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับคดีนี้เลยค่ะแต่ศาลนะคะมีการพิเคราะห์มาแล้วค่ะว่าเป็นคดีนะคะที่มีความเสียหายสูงเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีนะคะจึงสั่งให้พิงกี้นะคะและแม่เข้าเรือนจำทั้งสองคนเลยค่ะเริ่มลุกลามบานปลายเกี่ยวโยงกับคนที่มีชื่อเสียงอีกหลายคนเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือดีเจแมนและก็ใบเตยอาสยามค่ะ DSI มีการออกหมายเรียกให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ให้ข้อมูลโดยดีเจแมนนะคะแล้วก็ใบเตยเนี่ยอัยการยังไม่สั่งฟ้องแต่ DSI ได้มีการแจ้ง3ข้อกล่าวหาขณะนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนและทั้ง2คนนะคะก็ต่างยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองส่วนคุณพิงกี้นะคะศาลอาญาอนุญาตให้ประกันตัวในราคาประกัน5ล้านบาทในวันที่30พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาแต่ว่าคุณแม่ของคุณพิงกี้นะคะยังถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำค่ะ